เราถึงสยามกันแล้วไม่เคยมาสยามเช้าขนาดนี้มาก่อนปลุกเลยตอนนี้กี่โมงไหนๆก็ปลุกแล้วมาตั้งแต่สยามยังไม่เปิดแล้วใครเม็ดใครเอ่ยไม่ต้องสื่อปกติรายการเราจะมี3คน1 2 1 2อีนางนึงยังไม่มายังมาไม่ถึงอีนั่นแหละไม่ต้องสืบคือบอกแล้วนะ10ไม่มีอยู่จริงพวกฉันตรงเวลานะบอกเลยตลอดไปคลิปหน้าเจอแยกวงเหลือ2 มาแน่กูบอกเลยแต่วันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เราจะเราต้องไปดูวิวเปล่าเราจะไปไหนกันเรายังไม่บอกแต่บอกเลยว่าคลิปนี้ลูกค้าเข้าเดอะสูลูกค้ามาแล้วมาลงอีสามตัวนี้แล้วปงลงเบอร์เดี๋ยวรอดูว่าเราจะทำอะไรกันที่สยามว่าลูกค้าเป็นใครไปกันมาแล้วอีนางเวลคัมนางเวลคัมช่วงนี้ก็แบบว่าอิ่มอร่อยช่วงนี้น้องทำงานเหนื่อยต้องมีสิทธิ์ใดๆแต่ว่าวันนี้พี่เซนเซอร์ก็เป็นไทยแล้วฉันลงวางลงเวลาเราอ่อนเพลียต้องไม่มีไม่มีไม่มีอะไรแต่วันนี้เป็นคลิปแรกสปอนเซอร์เข้าแล้วดูเรารู้สึกว่าเรื่องความสวยความงามมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วเราถ้าเรามาสยามอ่ะปกติถ้ามาช้อปปิ้งนอกจากช้อปปิ้งเราทำอะไรช้อปปิ้งดูเสื้อผ้าดูหนังช้อปปิ้งดูเสื้อผ้าดูหนังคาริกีแล้วที่สยามวันอ่ะมีเยอะมากแล้วเราอยากบอกเลยว่าหนึ่งทิปสำคัญสำหรับนะที่แบบว่าจะปังสุดอ่ะให้การแต่งหน้าที่แบบว่าเห็นผลในการที่หน้าจะเคลียร์จะใสคืออะไรโอ๊ตกังนำคลินิกอยู่แล้วปะเคยเข้าเลยเหรอเข้าแรงงงมากเข้าแบบทำไมอะเลยกังนำคลินิกคือมันง่ายอ่ะใช่แต่เราไม่ได้ทำโบเบ้ไม่ใช่ทำคลินิกอะไรไปเรื่อยแต่คือวันนี้เราโฟกัสเรื่องขนเป็นหลักการที่แบบไม่มีขนหน้าไม่มีหนวดเขาเลยมันจะทำให้แบบหน้าเคลียร์แต่งหน้าแล้วดูดีขึ้นจริงดูดีขึ้น 70-80% เพราะว่าตั้งแต่บังเอิญแล้วถ้าอินเสิร์ตรูปได้เมื่อก่อนจะมีหนวดแต่เป็นไรหนวดเด็กอ่ะแล้วจะค่อยโกนพอโกนมันขึ้นหนาพอไปเลเซอร์เพิ่มเท่านั้นแหละคือหน้าเด็กลงแบบลง 3-4 ปีเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเยโอดันมีอะไรปัญหาอะไรกังวลไหมถ้าเป็นส่วนตัวเราก็เป็นคนที่แบบว่าหนวดขึ้นง่ายไม่ได้เป็นคนขนดกแต่ว่าขึ้นง่ายแล้วแบบจูดฉันพยายามที่จะแบบเลเซอร์ตลอดแต่ว่าเวลาเลเซอร์แม่งต้องมีความดิสซิปลินอะที่แบบว่า2 3รอบแปลว่าดิสซิปลินแปลว่าระเบียบวินัยเออหมายว่าแม่งต้องแบบอาทิตย์นึงเว้นอาทิตย์นึงแล้วก็มาหลายรอบโดยที่พยายามไม่โกนเองแต่เราแบบไม่ว่างอ่ะนึกว่าปะมันต้องสมัครก็ได้แบบว่าเออต้องโกนเองแล้วมันก็ขึ้นแล้วก็แบบอ๋อไม่อยากทำแล้วมันล้มเป็นโดมิโนแล้วแล้ววันนี้เราจะตั้งโดมิโนใหม่เราจะไม่เม็ดกันแล้วปะเราไปกันโอเคกินอิ่มแล้วโกทุกคน go let's go ชั้นอะไรตอนนี้เราอยู่ชั้นอะไรตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสยามสแควร์ให้เดาว่าเรามาที่ไหนไม่ต้องเดาเจอแล้วเจอเจอเราเจอขนาดนี้เจอแล้วเราอยู่กันที่ตอนนี้อยู่กันที่ไหนจ๊ะกังนำคีรีเคล็ดลับที่พวกเราจะพาทุกคนมาดูในวันนี้ความลับนางเมย์เราจะมีเปิดเผยวันนี้ใช่เพราะอะไรโอ๊ตเพราะว่าใครอยากเสิร์ฟต้องมาที่กังนำตอนซ้อมหรอกไม่ใช่อย่างนี้เอางี้ทุกคนคือกังนำคลินิกอะใครๆก็สวยได้นะครับใช่ถ้าเกิดใครนึกถึงแบบการเลเซอร์ขนอะไรเงี้ยต้องมาที่กังนำคลินิกเลยเขายืนหนึ่งมากไม่ว่าจะเป็นทุกแปดปอมคลองทุกแปดปอมเขามีหลายสาขาแบบยูทูบเบอร์ใดๆ28สาขาทั่วไทยตอนนี้มันแบบก็เริ่มกระจายเนาะแบบว่าสะดวกไปสาขาไหนอย่างเช่นแต่ก่อนเวลาเรามาใช่ไหมเขาก็จะมีที่แค่สยามชั้นล่างตอนนี้เขามูฟมาที่นี่แล้วแต่ว่าบ้านเราอยู่แบบพระราม3เขาต้องไปที่สนามพระราม3ด้วยเว้ยนี่ไงแล้วสาขาอ่ะมันคือแบบคนน้อยมากอะไรเงี้ยก็แบบกระจายกันได้จะได้ไม่ต้องมาแบบว่ามันแน่นกันแต่ไม่ต้องห่วงทุกคนต่อให้เนี่ยคนเยอะขนาดไหนแต่เขามีการระบบมีการคิวไว้คือสมมติเราจองเวลาสมมติบ่าย 2เรามาตรงเวลาปุ๊บคือเขาทําได้เลยไม่ต้องห่วงว่าจะมานั่งอ้อมนั่งไม่มีเขาจะแบบเมเนจนี้มากเพราะว่าห้องอะไรรับรองเขาเยอะมากจริงใช่แล้วอยากให้ทุกคนเห็นตอนนี้คือขนาดเรามาเช้ามากๆคือลูกค้าเขาเต็มร้านแล้วตกใจมากเมื่อกี้แบบช็อกตอนนี้ประมาณ10:00 กว่าเข้าไปข้างในคนนั่งลูกค้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลางนามคลินิกใครๆก็สวยได้คิดถึงเลเซอร์นวดคิดถึงกลางนามคลินิกครับไปกันดีใจเบิ้ลนานๆไปนั่งเบาข้างในครั้งแรกลูกค้าเข้ารายแรกขอบพระคุณมากเป็นเกียรติอย่างยิ่งและรายเดียวค่ะแต่แล้วว่าจะทำให้ดีที่สุดเราจะทำตลอดไปแล้วก็จะทำอยู่ทำแต่เนี่ยเราต้องความเสี่ยงท้องเชื่อตื่นเต้นไหมเคยมีประสบการณ์เลเซอร์หนวดเลเซอร์หน้าแล้วมันเจ็บแต่เขาบอกว่าขาจะเจ็บมากกว่าแต่นี่เทคโนโลยีเขาดีเขาอาจจะไม่เจ็บเลยก็ได้ต้องรอดูหน่อยตาบ้านของสดาขนเขาจะเริ่มร่วงแต่ร่วงไม่หมดเพราะเส้นก็ขึ้นชาลมเย็นช่วยอะไรบางทีให้ไม่ใช่ค่ะบางคนเข
พ่อก็ใช้เป็นเจลแต่ว่าตัวนี้จะเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งใช้เพื่อปลอดภัยไม่รู้ว่าแค่มีคนมันก็ขนหลุดได้ถ้าคนปกติเขาใช้อันนี้แต่คนขาเขาก็จะเป็นคอต่อที่เลเซอร์นี้มันจะช่วยทำให้แบบคอมันไม่ค่อยมีจริงๆแล้วการยิงเลเซอร์ก็คือทำให้ล่าขนแต่ถ้าเราไม่โกนเลยพลังงานมันจะอยู่แค่ปลายขนแล้วไม่รู้ว่าคือมันจะเห็นขนช้าหรือบางคนก็ไม่เห็นขนเลยตัวเลเซอร์นะคะตัวนี้เขาจะจับเลเซอร์เนาะถ้ายิ่งขึ้นยิ่งลึกแล้วพอเข้าไปกำจัดขนได้ลึกมากไหมครับตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องรองเท้าไอเนียซึ่งมันจะลงถึงหน้าขนจะต่างจากตัว ATL นะคะส่วนมาก ATL เขาจะหนีบแค่ด้านบนแต่ว่าระยะเวลาการทำก็คือจะใช้การทำนานกว่าแต่ถ้าให้เลือกก็คือแนะนำตัวรองเท้าไอเนียไปเลยนะคะตัวนี้กำจัดถึงรากขนผมพอค่ะใช่ชั้นแอนด์อัพเตอร์ยายวัดบอกว่าชิมีสนามหญ้าอยู่บนลิฟวิปบาร์สนามหญ้าเทียมอยู่เหนือลิฟวิปบาร์แต่หลังจากเลเซอร์เสร็จชีจะเซ็งละฉันจะเซ็งกูดบายจ้าฉันจะดูพี่เลยบ้างมันดูบีฟอร์อัพเตอร์อย่างแต่ว่าฉันดูออกเลยว่ามันเนียนเลยอะรองเท้าแบบเลื่อนใช่คือกี่รอบแบบมันจะเริ่มจางไปแปดสิบแต่ถ้าสมมติแบบว่าของหนูแบบว่าขนไม่ได้เยอะก็คือสองสามสี่ห้ารอบก็ได้เลยประมาณ5-5ขนจะเส้นเล็กบางเลยใช่ค่ะในการทำแต่ละครั้งขนก็จะบางลงเรื่อยๆนี่ด่าใช่โอเคทุกท้องก็ลองซูมขาฉันไม่ได้ทำหน้าดูขาฉันยิงขาอ่อนแล้วรู้สึกอะไรไหมตรงนั้นมันเป็นเนื้อน้อยนะมันจะเจ็บนะไม่ผิดค่ะคือไม่เจ็บเลยเพราะว่าด้วยความอ่ะไม่มีขนตรงนี้ด้วยอยากให้มันเกลี้ยงกว่านี้แล้วบางทีมันอาจจะแบบเป็นเข้าเป็นขนหูบ้างนั่นนี่แต่ว่าอันนี้คือลดไม่เจ็บเลยจะมีแบบแปรนิดๆหน่อยๆตรงแบบช่วงที่แบบขนหนาๆคือจะเป็นช่วงตรงเนี้ยลองแล้วลดมากลดมากไม่รู้สึกเลยเลยเครื่องเขามันไปใจได้แล้วอ่ะเครื่องเขามันทำถึงซึ่งเขามันที่หนึ่งยังไงยายมันตัวแม่เกิดอ่ะคือแบบเอาง่ายๆมันไม่เจ็บอ่ะแบบเด็กน้อยหอยเสาอะไรเงี้ยลูกเสียบกว่าฉันก็มาได้อ่ะเนี่ยเห็นมันสะอาดเกี้ยงเก่าก็มาทำได้ที่กังนำง่ายๆค่ะเย็นได้เพราะอะไรกังนำคนที่กังนำค่ะกังนำเข้าเลยตอนนี้เราเริ่มเป็นฟิลเกรงใจเพราะว่าลูกค้าแน่นมากในร้านแค่แบบ11 โมงประมาณ11 โมงไม่ถึงลูกค้ามีประมาณ6-7 รายใช่ฉันถามเขาว่าแบบฉันลองถามเขาเรื่องบราซิเลียนแบบฉันถามว่าแบบมีคนเข้ามาทำเยอะไหมเขาบอกวันหนึ่งแบบ30-40คนฉันเข้าใจแล้วทำไมเขานัดเราเช้าใช่เพราะว่าลูกค้าเขาแน่นมากแบรนด์น้ำนะคะถ้าอยากให้ฉันเอามือออกคุณก็เข้าฉันสิคะเราดูเป็นคนเสียสมองไม่เป็นไรปกติค่ะร้อนสวยมากแล้วเห็นไหมล่ะให้กำลังใจกันค่ะแล้วมันสวยอยู่แล้วมันเหมาะกันที่นี่กลางน้ำเท่านั้นที่จะน็อกหล่อนไปค่ะส่งแพะไปก้นนวดตอนนี้กำลังจะเลเซอร์นวดกับเขานะเพราะว่าไม่ไหวแล้วไหวมาตอนนี้สนามแล้วเตรียมขึ้นช่ำช่ำสดๆนอนได้เลยใช่ไหมพี่พี่ครับขอแรงๆแล้วแหละที่สุดแล้วให้มันถอนล่าโคตรคุณสามารถอยู่ได้ใกล้พี่มากแค่ไหนประมาณนี้ฉันว่าแกต้องว่าแต่ฉันส่งเบย์ก็ต่ำโอ้ฉันตื่นเต้นหน้าฉันเลยอ่ะเส้นเลือดคือพวกแกจะยืนชิดลุ่มล่าเฮ้ยก็เป็นหมูที่อยู่ในเขียงย่าก่อนเล่นพี่เขาต้องไปสมาธิพวกเธออย่าทำมาวุ่นวายก่อนนั่นแหละถึงปากให้พี่เขาทำตอนนี้ก็สบายมากเย็นหน้าสุดแกรู้ป่าวว่าตอนเด็กๆฉันแต่ว่ามาเลเซอร์อย่างเงี้ยฉันกลัวมากเลยกลัวอะไรเด็กกลัวเจ็บอ่ะเด็กก็แต่ตัวเท่านี้เด็กเกินไม่ไหวพี่ยกมือก็ถ้าผิดมากๆให้ยกมืออย่างชิวมากคุณพี่หนูแบบเมสเซอร์เลยยกมือแรกสบายมากเย็นแบบพอมันเย็นปุ๊บมันก็ไม่เจ็บอ่ะเด็กนั้นไม่เจ็บจริงหรอไม่เจ็บเลยมึงจริงป่ะไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกอะไรเลยเคยใช้ไหมคนถ้าเกิดเจ็บฉันจะสะดุ้งเว้ยแต่นี่คือฉันไม่
เริ่มเหรอหล่อนเหมือนแม่เหมือนม้าเหมือนม้าเลยอ่ะวิเนียนจริงเอาไปแกเขาแค่เลเซอร์อ่ะภาพรวมได้เหมือนมาเยี่ยมอ่ะไปเดี๋ยวเราไปคุยดีเทลข้างนอกกันจะมีเซ็งดีมากหน้าเกลี้ยงเกาเหมือนเด็กสิบขวบจริงๆสู่แอเรียลจริงหรอเซบาสเตียนนี่เป็นปู่นี่ทุกคนบอกให้ว่าพอแบบเลเซอร์เสร็จแล้วจะป้ามันก็จะแบบเกลี้ยงขึ้นแล้วมันก็จะแบบว่าใช่แต่หน้าหล่อนเกลี้ยงขึ้นหน้าหน้าเกลี้ยงขึ้นจริงแหละดูดิก่อนหน้านี้หล่อนมีแบบขนอายุอายะตรงนี้ใช่มันจะแบบเป็นหนวดลงลงขึ้นแล้วก็แบบทีนี้เห็นสุดเลยอ่ะเพราะว่าแบบในส่วนที่เราแบบทำมาสวยขึ้นจริงเออถ้าทำเลเซอร์ขนมาตลอดบอกเลยแชร์แต่ประสบการณ์จริงคือแรกๆมันจะถี่หน่อยเดือนประมาณ 6-7 เดือนแรกแต่พอหลังจากนั้นอ่ะ 2-3 เดือนครั้งก็คือดูบอกเลยจะบอกหล่อนดูขาเออแต่ว่าขาสวยมากเบบขาลดมากเดี๋ยวให้ดูขาฉันเนียนมากค่ะหล่อนไม่ค่ะเราไม่เคยเนียนขนาดนี้ฉันอยู่กับหล่อนมานานใช่เดี๋ยวตอนนี้เราไปข้างนอกกันไปลูกค้าเขาเริ่มเยอะแล้วเราเริ่มเก่งคนขับแล้วตอนนี้มันก็คือหลังจากเราทำเสร็จแล้วเราจะมารีวิวตามจริงว่าทำอะไรบ้างอ่ะโอทำอะไรโอทำเลเซอร์หนวดกับคราวครับพอเออร์ได้ทำเป็นเลเซอร์ขนขาทั้งหมดของเบงก็ทำเลเซอร์ขาเหมือนกันอ่ะความรู้สึกของแต่ละคนเป็นความรู้สึกโอทอ่ะถ้าโอทขอพูดก่อนละกันเพราะว่าโอทแบบว่าทำไม่เหมือนกับคนอื่นอะไรเงี้ยโอททำเลเซอร์หนวดของโอทเป็นคนแบบมีหนวดเยอะหน่อยแต่เขาไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยเห็นการพัฒนาของนวัตกรรมเขาตลอดเลยเครื่องล่าสุดที่เขาใช้ตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องแบบว่าพ่นลมเย็นอ่ะเธอแล้วมันก็จะแบบพ่นลมเย็นอ่ะถามว่าเจ็บไหมอาจจะก็โกหกไม่ได้เว้ยว่ามันจะมีความแปรแปรซึ่งแบบแต่มันก็เป็นความเจ็บที่มันรับได้ทนไหวเพราะว่าเราแลกความสวยเออแลกความสวยความเกลี้ยงอย่างเงี้ยครับความแบบดีดไม่ดีดมันจะขึ้นอยู่กับแบบจุดที่ยิงเข้มใช่ความเข้มของหนวดในใดมันจะอยู่ที่แบบตัวบุคคลเลเซอร์ไม่ต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้หนวดมันแข็งเนี่ยป้าเราโกนเองอย่างเงี้ยเลเซอร์ขนมันไม่ว่าอะไรก็แต่นี่รู้สึกว่าถ้าจะเห็นผลคือต้องมีความต่อเนื่องเออมันต้องมีวินัยอ่ะมันต้องมีวินัยส่วนของเออรู้สึกว่าคือเออเป็นคนที่แบบว่าโอเคขนน้อยแต่ว่าเราชอบใส่ขาสั้นบ่อยช่วงให้สุขานั้นเนี่ยคือรู้สึกว่าตอบโจทย์มากแล้วพอหลังเลเซอร์มือปะมันมีความมั่นใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเริ่มอยากโชว์แล้วอยากใส่แล้วมันมั่นใจขึ้นอะไรเงี้ยชอบทำถึงแล้วเขาทำดีโกนดีแบบโกนตั้งใจค่อยๆทำแบบไม่พลาดผมเป็นทำเลเซอร์ขาเนี่ยเป็นเลเซอร์แบบครั้งแรกที่แบบทำกับตรงขาเลยเพราะแบบเอาจริงๆยอมรับว่าก่อนหน้าเนี่ยคือมีแบบแบบ experience กับแบบการเลเซอร์พอเป็นเคยเป็นเลเซอร์ขนหน้าอะไรเงี้ยแล้วแบบมันเจ็บมากเลยแบบกังวลมากก่อนมาตอนมาทำอ่ะก็ถามพี่เขาตลอดแบบมันเจ็บไหมพี่อะไรเงี้ยพี่เขาก็บอกว่ามันก็จะมีรู้สึกบ้างเป็นบางจุดอะไรเงี้ยแต่พอทำจริงๆคือไม่รู้สึกอะไรเลยดูชิลมากเป็นสามารถแบบนั่งคุยนอนคุยอะไรได้สบายมากถ้าเกิดสำหรับใครที่แบบรู้สึกยังไม่มั่นใจหรือแบบอยากมาลองก่อนอะไรเงี้ยทุกคนสามารถแอดไลน์แอดกังนำคลินิกได้เขาจะมีแบบให้มาทดลองทำแบบเหมือนเลเซอร์ขนหลังแรกใช่ครั้งแรกตัวเลเซอร์มูลค่า699บาททุกคนสามารถมาลองทำดูก่อนได้แล้วก็คุยบุ๊คคิวอะไรกับเขาแล้วครั้งแรกอ่ะทุกคนจะทำเลเซอร์ฟรีหลักแหล่ได้เลยถ้ามาลองก่อนชอบไม่ชอบก็ค่อยว่ากันแต่เราคิดว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วใช่เป็นรู้สึกว่ามันหลักจากทุกคนมาลองครั้งแรกอ่ะน่าจะกลับมาเรื่อยๆมันเหมาะกับเราไงเพราะเราเป็นเสาหวานเออเนี่ยอันนี้ก็ความหวานมันต้องให้วันนี้ขอบคุณกังนำคลินิกมากๆนะครับขอบคุณมากเป็นสปอนเซอร์ตัวแรกของเราและรายสุดท้ายในที่สุดก็มีแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากดีดาดีมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่แบบมองขับเราใช่ถ้ายังไงก็ฝากสนับสนุนพวกเรานะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องครัว channel ด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่อง Fairy Tail ที่เป็นช่องของเราสามคนด้วยนะครับถ้านึกถึงเรื่องขนต้องกังนำคลินิกนะครับเพราะว่าที่นี่กังนำคลินิกใครๆก็สวยได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคนฝากด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย